อันนี้ไก่ไข่ครับฟาร์มน้องนนท์กับน้องนันนะครับเดี๋ยวจะพาไปจับหอยจับปูเฮ้ยงูเฮ้ยเมื่อกี้งูมันจะวิ่งมาทางนี้อ่ะแล้วมันก็กลับคืนอ่ะทำไมคลองมันขุ่นอย่างนี้ครับมีคนลงไปทำอะไรมันอันนี้น้ำมันไม่ค่อยได้ระบายครับมันอยู่อย่างนี้อ๋อมันอยู่กับเราไงทำไมไม่เอาละอ้าวกลับแล้วเหรอลูกไม่ไปเที่ยวด้วยกันเหนื่อยละไม่ค่อยเดินไม่ไปนะไม่เป็นไรหรอกอินพี่นอนๆค่อยๆเดินค่อยๆพาพี่เข้าไปลูกป่ะมีคนนำทางแล้วโอ้โหเป็นป่าเลยนั่นเนี่ยหัวเดินไปส่งลูกมั้งจอยเดินเหมือนนางแบบเลยนะถ้าเดินเนี่ยแบบอะไรเหรอคุณนายแม็กมานัทคุณนายจอยแม็กมานัทหอยมนจะมาเก็บไหนลูกกินได้ด้วยเหรอไหนหนูไม่รู้ไหนไหนเป็นแบบไหนไหนไหนไงก้อนสีฟ้าฟ้าเห็นไหมนี่มันก็จะเสียไฟเฮ้ยตัวใหญ่เหรอเฮ้ยตัวใหญ่อ่ะมาลงไปมาพี่จับแขนให้หนูสไลด์ลงตรงนี้เลยก็ได้นี่ไม่เคยลงที่เพจใหม่แล้วไม่ต้องจับไหนอ่ะพี่นั่นแหละจะลงไปกับน้องเลยกูลุกโอ้เจอแล้วเจอหอยแล้วเฮ้ยหอยใหม่ด้วยไหนหอยอะไรอันนี้คือหอยอะไรครับไปแล้วไม่รู้เดี๋ยวต้องมาถามอันนี้กินได้ใช่ไหมได้ครับพ่อกับแม่ก่อนเนาะเอากลับใช่ไหมใช่เลยครับหุ้ยตัวใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวบอกนะปูอันนี้หอยมอนโอ้ยตัวใหญ่มากอ่ะโอ้โหตัวใหญ่แบบนี้แล้วบางตัวก็ตัวเล็กนะเหรอใช่เหมือนของเล่นเลยอ่ะมีปูเชสวนอยู่ด้วยใส่อ่ะฮะจอยใส่ถุงปับเอาไปต้มโอ้ยอ่านเดินละไอเดินไปส่งลูกหอยมอนได้หอยมอนได้2ตัวเลยโหได้ลูกใหญ่มากใหญ่มากนะหรอต้องเป็นธรรมชาติแบบเนี้ยคือหอยมันแล้วต้องคนทําเป็นเพราะว่าเนื้อข้างในเค้าจะออกเป็นสีเดี๋ยวใครจะจับใครดึงลงแดงเค้าจะออกสีเหมือนน้ําทะเลน้ําเพราะว่าดูม้วนเค้าแบบว่าเป็นสีฟ้าเหมือนมันไม่สามารถกินได้เลยเหรอต้องไปต้มก่อนครับหอยหอยนี่หอยอะไรเนี่ยหอยมนอันนี้หอยหอยอะไรนะบางทียุงกระจายวังมดแดงมดหอยหลอมหอยหลอมหลอมดินอะหอยหลอมเด็กหอยหลอมไม่แน่อะเพ้งโอ้โหเป็นแบบปาดของจริงคุณนายจอยสะพายกระเป๋าหลุยอย่างดีนะครับแต่ถือตะข่ายใส่หอยฮะต้องไปเก็บหอยโอ้ใช่ครับ
เนี่ยเนี่ยพี่เจตเขาเลี้ยงดูจอยเนี่ยเสียชื่อสะใภ้ได้สะใภ้คนไทยไปนี่เลี้ยงดูยังไงเนี่ยให้มาหาเก็บหอยกินเนี่ยฮะต้องตอนเย็นๆหน่อยแล้วมันจะแห้งพอน้ำแห้งก็เดินจับหอยได้เลยแล้วคนที่เขาชำนาญเนี่ยเขาจะบุกเข้าไปในป่าเลยหาหอยเหมือนกันหอยปูพวกปูมันจะหลบอยู่ในรูใช่อันนี้คือบีบีเลนเหมือนกันใช่ถ้าเป็นน้ำขึ้นสูงคิดว่าน้ำท่วมนี่เลยนะนี่คือน้ำมันลงไปแล้วนะแล้วพอประมาณสามโมงสี่โมงมันจะแห้งหมดแดงเต็มเลยสามโมงสี่โมงมันจะแห้งหมดแดงเข้าหอยจอยคนนำทางเราไปริ้วนู่นแล้วเสื้อสีเหลืองๆนะครับเฮ้ยเฮ้ยกะทิยิ้มตุ๊เลยนั้นเนี่ยสวยเนี่ยเนี่ยเด็กๆถ้าเวลาน้ำขึ้นสูงอ่ะมันจะท่วมมันนี้เลยตัวนี้จะกลายเป็นสระว่ายน้ำของพวกเขาแล้วมันก็จะมีพวกหนอนแม่เพียงอะไรมาว่ายเล่นบางวันเกิดมันนี่แหละชื้นๆเนี่ยใช่เพราะว่ามันบินมันอยู่เปียกๆอ้าวเฮ้ยปั้นมาไงวะมาตัวไหนคือกะทิล่ะทีนี้ตัวใหญ่ขวามือกะทิไอ้นี่เก็บหนูจะเห็นเนาะใครจะเล่นเปล่าน้ำมันสูงแล้วหนูจะเห็นเนาะสนุกนะก็เอาตีนเฉียดๆอะไรของแข็งก็หยิบได้ตื่นเคลียร์วิชาแม่เราไม่ได้ไม่จริงเลยลงมาได้ลงมาได้นะถ้าเจอแข็งๆก็จะเป็นหอยเหรอไม่บางมันก็แล้วแต่นี่เจอละลงน้ำไหมไปอาบน้ำเจอแล้วว้าวหรือหอยหอยโอ้โหขึ้นมาโยนมาวิวหน่อยขออนุญาตโยนที่ไหนอ่ะโยนไปเลยลูกโยนได้หนูขึ้นลงก็นอนเดี๋ยวลื่นอ่ะน้องนอนเยอะพี่จอยไม่ใช่ปลาโยนเขาจะเขาว่าโยนไหมโยนแบบนี้โยนแบบนี้มองเรื่องมากนะโยนระวังลื่นระวังลื่นนะหนูนี่โหอันนี้คือหอยพ่อไม่แบบหอยแบบตายไม่ตายถ้าเกิดตายมันก็แบบมันตายมันก็จะแบบอ้าปากก็จะมีดินข้างในแล้วทำอย่างนี้นะอันนี้คือไม่ตายเลยอันนี้คือเป็นใช่ไหมลูกคือเป็นเลยเอาไปทำอะไรกินอร่อยสุดย่างใส่เกลือเอาใส่เกลือน้องก็กินไม่ได้ตอนนี้ชาวบ้านเขาจะเอามาขายวางตามข้างทางขายกันกิโลละ25กับ30แล้วแต่ขนาดไซส์ตัวมีใครจะเล่นเปล่ามีใครจะเล่นเปล่าชุดไม่พร้อมเล่นเลยไม่พร้อมแล้วพร้อมอ่ะเฮ้ยพร้อมไม่พร้อมพ่อพาพี่เข้าไปนั่งดูแม่น้ำเป็นไงหนูหาตรงนี้ไปก่อนปล่อยไว้ได้เลยเหรอครับกลับมาลูกหายน้ำมันนี่ของป่าจะเป็นที่นี่คือเป็นจุดรองรับขยะเพราะว่าถ้าเรามองอ่าวไทยบริเวณเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็นอ่าวลูกกอไก่เป็นตัวของกอไก่นะตอนนั้นเวลาขึ้นมันซัดเข้ามามันก็ถางมันเป็นระยองแต่พอมันลงไปปุ๊บขยะมันก็ติดอยู่ในป่าเทเลนวันนี้เราเกณฑ์คนมาเป็น10เก็บให้หมดพรุ่งนี้เช้ามาสภาพเหมือนเดิมข้างหน้าเรานั่นคือแม่น้ำประแสละแม่น้ำสายใหญ่ตรงนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ถ้ามีแรงเดินอีกประมาณ2ประมาณ100เมตรเข้าไปนิดนึงจะวิวสวยกว่านี้100เมตรชาวบ้าน100เมตรอ่ะไปได้นะ100เมตรอ่ะได้เมื่อกี้หลุดจะ2 100เมตร100เมตรเฮ้ยมีเรือใครแห้งก็ลุยออกไปแม่น้ำเลยงมกุ้งเดินจากตรงนี้ไปอ่ะใช่น้ำมันแห้งเลยนะเป็นดินเลยแล้วก็งมกุ้งก็เหนียวถ้าทำนะใช้มือเนี่ยคลำไปกับดินมันก็ไปก็ต้องเสี่ยงแลกเปลี่ยนกันจังหวะมันจะมีจังหวะเพียง10วินาทีระหว่างที่เราเจอตัวเขาเราตกใจเพราะแง่งเขาทิ่มเบาๆกับกุ้งตกใจจะดีดตัวหนีตอนนั้นตัวตะคุบไม่ทันนี่ก็ต้องใส่ถุงมือดีๆหน่อยนะไม่ใส่เฮ้ยประสบการณ์ก็ใส่ถุงเป็นปูเหรอปูเฉยสวนปูเฉยสวนมันกินไม่ได้นะ
มันกินไม่ได้มันเป็นปูเสฉวนเราปูออกมาได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันกินไม่ได้ครับอ๋อตัวที่ถือก็เป็นปูเหรอครับไม่ใช่แสดงว่าเป็นกระดองมันธรรมดาไม่ใช่มันเป็นของปลูกหอยตัวอื่นมันเศษกระดองแล้วเขาก็มาอยู่ใช่ไหมไม่ครับเขามากินเขาหาอาหารแล้วก็พอเจอเหยื่อเขาก็จะไปกินเช่นพวกหอยอะเนี่ยเขากินพวกหอยไปเขาก็จะยึดรังมันครับอ๋อนี่นี่เองไอ้พวกรูนี้มันรูปูปูตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับของพวกปูดำปูอีกแบบใช่ไหมเฮ้ยมันจะออกมาแล้วอ่ะนะเนี่ยมันจะออกมาเอาตัวมันออกมาได้ไหมมันจะเป็นตัวมันเป็นยังไงมันไม่กัดหรอมันมีกล้ามันก็ดีเหมือนกันนะถ้าจะเอาออกต้องทุบเปลือกโอ้งั้นก็ไม่ต้องทำลายเขาหรอกปล่อยเนาะมีการด้วยป้าพาไปชมวิวทางโน้นหน่อยทางโน้นที่บ้านดีกว่าขยะเยอะเหรอตำส้มตำกินกันก็ดีนะเพราะว่าเราดูฝั่งนู้นกันเออพาพี่เขาไปดูหน่อยป่ะเออไปเดินไปพาไปดูวิวสวยๆวิวปากแม่น้ำแดงนั่นแหละของดีของสดถ้ามีอวนเขาก็มาใช้เหมือนกันไม่เกิดมีหอยใช้ดักปลาเนี่ยอืมใช้เหนียวเฮ้ยเฮ้ยน้องนนท์พาทัวร์ครับคลิปนี้จะไปดูธรรมชาติปากน้ำประแสฮะนี่จะไปดูอะไรกันครับทางนี้แม่น้ำครับปากแม่น้ำไปจุดชมวิวใช่ไหมครับใช่แต่มีขยะเยอะหน่อยนะอ๋อเหรอครับเพราะว่าเขามาทิ้งกันทีมงานเรากำลังเดินตามไปนะครับไปจุดชมวิวครับแก๊งทัวร์กับครัวนันทิดาเนี่ยมีแวะมองกล้องเลยฮะหนูโดนชนละหนึ่งไอ้จิมนี่น้องเล็กสุดซึ่งเป็นลองเลื่อนนะลองเลื่อนไหมอ๋อมีผ่านมีผ่านคลองด้วยเหรอมีหลายด่านอ้าวรองเท้ามันจะไปรอดไหมจอยโดนหมาเบียดเนี่ยขยะมันเข้ามามีทานน้ำด้วยเหรเดี๋ยวพ้นจากนั้นไปน่ะร้อยเมตรซ้ายซ้ายมือข้างหน้าเขาเรียกว่าต้นเป้งเนี่ยพุ่มซ้ายมือเนี่ยใช่ที่มีหนังใช่ต้นเป้งคนที่เขาเดินเดินป่าเรียกเขาจะรู้เวลากระหายน้ำเขาจะสอดพวกรากข้างมาจะมีน้ำดูดกินมันหลอดอ๋อกินได้ดูเลยนะเมื่อก่อนเราเข้ามานั่งเพาะต้นกล้าตรงกลางในเนี่ยนะเดินเดินเก็บฝักตรงกลางครับแล้วก็เอาไปเพาะวิดีโอข้างหน้าโค้งนี้สวยแล้วไม่บอกเองละโค้งโค้งนี้เสร็จต้องถ่ายรูปด้วยนะมองไปก็จะเห็นเขาชะเมาใช่วิดีโอวิดีโอวิดีโอฉันว่าหัวรอดตัวคือตอนแรกอะ100เมตรแล้วอะตอนแรกอะน่าจะถือมากเลยตอนนี้ 100.5 เมตรเป็น 1.5 กิโลเมตรหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ทำไมขวดน้ำมันเยอะจังวะไม่ก็แสดงว่าได้รับความนิยมไม่ใช่ได้หรอกนะด้วยความที่ว่ารองเท้ามันขาวอะนี่ไงเห็นไหมสวยไหมสวยไหมตรงนี้มันเป็นช่วงรับกระแสน้ำพอดีขยะมันก็เข้ามาตรงนี้หมดใครโดดน้ำมองเห็นเขาชะเมาไว้เนี่ยไม่เห็นนะเนี่ยขยะเยอะจริงตรงนี้มีอุปกรณ์ดักปลาด้วยนะถ้าน้ำมันแห้ตัวนี้
จะเป็นเนินดินยาวโอ้ยอย่าสะบัดตรงนี้นะลูกไปแล้วแผลทุกคนบอกแล้วว่าแดดจะไม่ร้อนมันแบบเบาๆหนาปกติตรงนี้จะไม่มันจะโล่งไงแล้วมองที่หลังที่หลังพี่เคยเดินไปทางนั้นเนี่ยมันก็เชิญป่าชายเลนอ๋อเคยเดินไปแล้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำประแสลงไปยาวตัวลอยนี้มันก็จะไปผ่านสารกรมหลวงชุมพรผ่านเดินรถหลวงประแสขึ้นไปนี่ก็จะไปอ่างเก็บน้ำประแสเขาชะเมาหยดทำไมเนี่ยนู่นภูเขาเขาชะเมาแน่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 เอาไปโดดเล่นเขาไปโดดเอ้ยโอ้ยน้องโดดโอ้ย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 จะขู่กันทำไมเนี่ยไม่กลัวน้ำเลยน้ำได้ละถ้ามันแห้งอ่ะหน้าลงไปเล่นไปหาหอยหาอะไรกันหากุ้งเมื่อวานหากุ้งได้แบบนี้เนี่ยหรอหากุ้งมันไม่ได้หาเฉพาะกลางคืนเราเจอปลามันโอ้ยกล้องซอยคือสวยมากเลยวันใช้สั่งไปหาปลาที่นี่ผมหนาเลยได้กุ้งเนี่ยกุ้งในน้ำมาที่เขาขายหมาแม่น้ำเนี่ยตัวใหญ่กล้ามตัวโตหมาแม่น้ำเอาเราต้องถ่ายรูปตรงนี้ไหมถ่ายแล้วเอาเข้าแถวมาเหมือนไกด์พื้นเมืองเลยเราเป็นไกด์พื้นเมืองค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะข้าแถวข้าแถวตายแล้วตายแล้วดิใช่หอยเหรอเอ้าไกด์พื้นเมืองอ้าวไปนี่เอาไปส่งกลุ่มเทคโนได้ไหมตรงนี้กลุ่มบรรยากาศหลังจากชื่นชมบรรยากาศแล้วก็เดินทางกลับนะครับไปดิลูกไปเมาดิบชีวิตฉันมีแต่หมานำใครร้องข้างหลังร้องเฮ้ไปเลยติ๊กเขินเลยขอบเรื่องหยุดแจ้งที่ขับโดนขวดมะกุเทศน้อยน้ำเชี่ยวชอบมะเหมี่ยวก็ชอบมะเหมี่ยวบอกว่าถ้าทุกคนยกเว้นพี่จอยค่ะคุณครูไม่ได้ซื้ออะคุณก็ไม่ได้ซื้อครูก็ไม่ได้ซื้อมะเหมี่ยวก็ไม่ได้ซื้อมะเหมี่ยวก็ไม่ได้
ไม่อยากจะบอกว่าเขาเหนียวสวยเหลืออีกนิดเดียวนะเขาเรียกโพทะเลมันเหมือนใบเหมือนใบโพเขาเรียกโพทะเลน่าสนใจจอยก็จะเอาชุดว่ายน้ำมาจอยเอาชุดว่ายน้ำมาเดินเลนเลยเดินย่องหอยตกใจหอยตกใจโดนเลยเฮ้ยฉันนึกภาพออกได้แล้วอ่ะไม่ถ่ายภาษาไทยเลยจะชุดแดงมาก็แย่งซีนแล้วเฮ้ยแล้วชุดที่เอฟมาเนี่ยกว่าจะถึงเลนสามเราจะด้วยยังไม่ก็